ุณทักษิณเขาเป็นผู้กำกับละครการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปล่อยให้คนถีบหน้าเขาอย่างนี้ได้ไงเล่าเขาโพสต์ออกมาชัดๆไอ้คำการโพสต์นี้เนี่ยนะรู้ไหมว่าแฟนคลับของ FC คุณทักษิณนะเป็นเว็บคุณทักษิณเลยนะออกมาบอกเลยเป็นฝ่ายค้านออกมาเลยอย่าไปอยู่ให้มันถีบหน้าทุกวันอย่างนี้นะอันที่สองอะไรไหมออกมาบอกร่วมกับพรรคไหนก็ได้ตั้งรัฐบาลแม่งเลยถ้าไม่เป็นฝ่ายค้านนะเอาเลยนะนี่ก็คือเว็บของคุณทักษิณค่ะค่ะแล้วมันจะเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเพื่อไทยด้วยไหมกรณีว่าแบบอยากได้เก้าอี้ประธานสภาใช่ไหมก้าวไกลก็เอาไปเลยแต่จะทำให้เพื่อไทยเนี่ยยึดกระทรวงเกรด A เป็นไปได้ไหมคะยึดกระทรวงเกรด A มาได้มากกว่าที่คุยไว้อะไรอย่างเงี้ยกระทรวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เขายกให้เพื่อไทยเขาจะขอคุมกระทรวงศึกษากระทรวงมหาดไทยกระทรวงอย่างอื่นมากกว่าเพราะเศรษฐกิจเนี่ยเขาไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นบวกในช่วงนี้เพราะงั้นเพื่อไทยมึงรับไปเลยนะนี่อันที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดกรณีอะไรไหมการคอร์รัปชันโผล่มาแล้วเขาจะได้ตีเพื่อไทยอีก4ปีข้างหน้าเขาสบายเขาคิดอย่างนั้นค่ะเออคือการที่เขาต้องการทิ้งเศรษฐกิจเนี่ยคือเขาไม่ต้องรับผิดชอบว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีนะเขาต้องมีปัญหาเพราะว่าต้องกู้เงินอย่างน้อย2ปีถ้าเป็นรัฐบาลกู้เงินอย่างน้อยปีละ5แสน6แสนล้านเพื่ออุดรูโหว่ของงบประมาณใช่ไหมแต่ที่เขาต้องการกระทรวงศึกษาที่น่ากลัวมากนี่แหละอันนี้แหละเขาต้องการจะไปเขียนหลักสูตรเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาแก้กองเด็กนะแก้หนังสือคุณจะไม่ได้อ่านการเรียนคุณจะไม่อ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ที่เป็นดีๆแต่คุณค่าของความเป็นมีหน้าที่พลเมืองศิลธรรมอะไรคุณจะมีแต่เรื่องไอ้ที่มันปั่นหัวเด็กนะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่นะจะไม่มีประวัติศาสตร์แบบที่กฤษฎาพิธีหารเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะเปลี่ยนใหม่หมดอ่ะจะให้เด็กไปอยู่ในเบ้าล้อมเดียวกันก็ให้เป็นเด็กแบบที่เรียกคุณพ่อเป็นว่าคุณแม่เป็นคุณนะไม่ต้องเรียกคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องสามีคาสามาคารวะอ่อนน้อมผู้ใหญ่ตำเรียนกอไก่ขอไข่ก็จะเปลี่ยนรูปกอไก่เขาไอ้กอไก่ขอไข่ในเล่าไม่ใช่แล้วจะเปลี่ยนไปหมดทั้งหมดคือการเป็นรูปเป็นแท้จริงเพื่อจะผันตัวเยาวชนน่ะให้เป็นสาวกของลัทธิก้าวไกลนี่หมดอ่ะค่ะค่ะซึ่งหรือแนวปฏิบัติแบบก้าวไกลแนวคิดแบบก้าวไกลแนวคิดแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนทุกวันนี้ที่เข้าใจข้อมูลที่ผิดๆเนี่ยมันก็เกิดมาจากการแทรกซึมอาจารย์ด้วยแทรกซึมเข้าไปในระบบในจุฬาก็เป็นอย่างนี้ในธรรมศาสตร์ก็มีทุกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หนักเลยเชียงใหม่ขอนแก่นก็มีใช่ขอนแก่นก็หนักเลยแล้วก็มหาสารคามก็เหมือนกันฮ่าฮ่าแล้วไหนจะเรื่องของแบบข้อมูลผิดเช่นแบบวิทยานิพนธ์ที่บิดเบือนแล้วเด็กก็เอาไปเป็นตัวอย่างเขาเรียกอะไรไปเป็นแบบเอาว่าจากนี้ไปนะถ้าก้าวไกลเขาได้บริหารประเทศและเขาคุมกระทรวงสำคัญนะผมบอกให้อนุรักษ์นิยมที่แบบบิ๊กตู่เขาเรียกโคตรล้าหลังเนี่ยไม่ใช่อนุรักษ์นิยมก้าวหน้าหรือไม่ใช่อนิยมก้าวไกลนะอนุรักษ์ก้าวไกลนะไม่มีทางจะไปได้ละเพราะก็ลุงตู่แพ้ก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะตอนนี้พยายามโยนความผิดให้คนอื่นไอ้ที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยมาก็เพราะลุงตู่ไม่มีฝีมือพูดแล้วก็ไม่ทำแล้วไอ้เรื่องควรทำปฏิรูปหาเหวเลยไม่ทำเลยลุงตู่ใช้อย่างเดียวนั้นทหารดันหลังกูแล้วก็คิดว่ากูจะมีอำนาจลุงตู่คิดแบบนี้ไงเมืองไทยมันถึงเป็นแบบนี้อ่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ